สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมือชายอายุวัย38ปีที่มีเส้นในมือที่มีเส้นในมือข้างขวาที่ดูแปลกๆตาดีนะครับก็เลยจะมานำเสนอเส้นต่างๆตามท้องเรื่องบนลายมือนะครับเส้นนี้คือเส้นชีวิตที่พลิกผันไม่ว่าหญิงหรือชายนั้นถ้าเกิดมาต้องดิ้นรนเปลี่ยนไปตามชะตาตามตำราว่าเส้นชีวิตสั้นนี่ครับนี่คือเส้นชีวิตสั้นให้พลิกผันเปลี่ยนแปลงตามแรงบุญจะเกื้อหนุนหรือเร็วสามก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่มีมาไม่เหมือนกันคือเส้นสมองมือขวานั้นโค้งต่ำลงมาชนเส้นวาสนาตามตำราว่าไว้ให้ผิดพลาดถ้าข้าพเจ้าพูดอยู่แบบนี้ข้าว่าเที่ยงคืนคงไม่จบแน่ข้าว่าเข้าหมดปกติดีกว่านะข้าก็ว่างั้นแหละนี่คือแนวของเส้นวาสนานะครับนี่เส้นสมองไม่เส้นสมองอันนี้ดูแล้วจะเป็นเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาวาสนาเกิดมาให้อาภัพจะขยับทำสิ่งใดก็ลำบากนะเส้นมันจะไม่เป็นเส้นแบบยาวๆแบบโดดๆตรงๆนะคือแนวของเส้นวาสนาที่วิ่งมาแล้วก็มาชนใต้เส้นสมองหรือว่าหน่วยความจำของการทำงานในลักษณะของไปทำงานเป็นลูกจ้างใครเนี่ยจะทำได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องลาออกนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้ถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเส้นวาสนาตัวนี้ยาวมาอย่างนี้นะยาวขึ้นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคนนี้จะกลายเป็นคนเก่งจะเป็นคนละคนเลยชีวิตจะพลิกจากเดิมแล้วจะพลิกจากสมมติว่าจากความลำบากความยากจนตามเส้นที่มันสั้นเนี่ยนะจะกลายเป็นคนเก่งคนฉลาดคนที่มีความสามารถพลิกแพร่กับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีได้เก่งเลยทีเดียวแหละนะถ้าสมมติว่ามันยาวขึ้นมาอย่างนี้นะหรือว่าความรู้ก็แน่นด้วยนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับวาสนาคนเราเกิดมาแล้วมันเลือกเอาไม่ได้มันแล้วแต่บุญแต่เวรแต่กรรมของแต่ละคนนะมันก็เลยได้มาเท่าที่เห็นเนี่ยแหละเนี่ยได้มาแค่นี้นะครับก็จะไปมีเส้นวาสนานะเกิดบนเส้นสมองอีกทีหนึ่งสองเส้นข้างบนนี้นะครับทีนี้มาดูเส้นวาสนาในมือข้างซ้ายนะมือซ้ายนี่เส้นนี้จะเป็นเส้นสั้นๆมาก่อนนะครับเส้นสั้นๆมาประมาณนี้ลอยเรียกว่าวาสนาแบบที่เรียกว่าวาสนามันลอยนะมันอยู่ใต้อาณาเขตของดวงอาทิตย์ชีวิตการเปลี่ยนแปลงของการงานช่วงหนึ่งจะบ่อยมากมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่มาได้ดีได้เงินใช้ได้มีอะไรดีๆก็คือจากเส้นนี้นี่ๆเส้นนี้เส้นที่มันต่อซ้อนกันมาอีกทีนึงมันออกไปจากเส้นธุรกิจหรือเส้นค้าเส้นขายนะครับนี่คือแนวเส้นค้าขายก็คือส่วนนี้หมายความว่าเจ้าของมือจะหาเงินจากการค้าขายได้นะครับเพราะเส้นนี้นี่จุดนี้ที่มันออกมานี่ลอยๆนี่ในฝั่งตำแหน่งนี้มันเป็นอาชีพที่ทำอยู่แต่อยู่ในสถานที่ที่มันไม่ใช่ของตัวเองนะอาจจะขายในตลาดนัดหรือแผงลอยเช่าที่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือส่วนที่เส้นสีเขียวขึ้นมานี้นะ okay. yeah. พอจุดที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับจุดที่มันลากขึ้นมาหากันเนี่ยมันคือเป็นแนวบอกว่าเป็นที่ที่มันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคนจำนวนมากแบบนี้นะครับวาสนาเนี่ยมือซ้ายจะดีกว่ามือขวานั่นหมายความว่าอาชีพจึงมาเน้นในลักษณะชอบงานส่วนตัวมากกว่าเพราะมือขวาวาสนามันสั้นตามที่ให้ดูเป็นครั้งแรกนะครับแม้มันจะมีเส้นมาต่อซ้อนขึ้นมาข้างบนนี้นี่มือข้างขวาครับเส้นวาสนาก็จะเกิดบนเส้นสมองขึ้นมาสั้นๆแล้วก็จะมีเส้นนี้มาตัดประมาณนี้มันเลยเกิดเป็นเหมือนกากบาทนะเกิดเหมือนกากบาทก็เลยกลายเป็นภาระสิ่งที่ตัวเองจะต้องแบกรับในชีวิตในการงานในการวางแผนต่างๆนะครับเนี่ยก็มีเส้นมาต่อขึ้นมาอีกทีนึงนี่คือวาสนามือข้างขวาก็มีเท่าที่เห็นนี้แต่ความโดดเด่นมันจะมาเด่นอยู่ที่มือซ้ายนะครับคือมือกรรมนี่แหละมืออดีตกรรมระบุมานี่แหละจะได้ดีหรือไม่ได้ดีนี่มือนี่เลยเป็นตัวควบคุมชะตาชีวิต
ส่วนหนึ่งก็ว่าได้ปัจจุบัน38ใช่ไหม38เนี่ยยังอยู่ในเส้นที่มันจะมีเส้นหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงนี้ยังกดดันอยู่นะครับภาระการเงินรายจ่ายยังเยอะพอต่อขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะได้เส้นแผ่วๆเส้นเล็กๆเส้นหัวใจวิ่งมาชนก็คือถ้าหลัง40ขึ้นมาปัญหาการเงินก็ยังไม่พ้นอันนี้มันจะมีเส้นจากเส้นหัวใจแหละวิ่งมาชนในส่วนนี้คือภาระรายจ่ายกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวก็ยังมีเยอะอยู่มือนี้นะครับเรียกว่าเส้นในมือนี่แทบจะนับเส้นได้เลยเพราะเส้นไม่เยอะนะดูจากแนวของเส้นหัวใจเส้นสมองแล้วก็เนินที่มันดูเต็มๆเนี่ยเป็นคนตรงๆนะคนนี้ตรงๆแต่ลักษณะมือเต็มมีพลังมีความขยันการทำมาหากินดีนะ okay. yeah. จุดเสียเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องชีวิตคู่ความรักนี่แหละเพราะเหมือนจะมีเส้นนี้ซ้อนมาเนี่ยเป็นเจอรักซ้อนอยู่นะครับการเงินทางชีวิตจะดีไหมอันนี้มันก็ต้องว่าไปตามเหตุตามผลว่าไปตามอาชีพที่ทำเลยถ้าค้าขายเนี่ยมันก็ดีแบบค้าขายนั่นแหละพอลักษณะแนวเส้นมันก็ออกแนวชอบค้าขายอยู่แล้วเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับดูจากแนวเส้นกับลักษณะของฝ่ามือหมายถึงความสากความหยาบกระด้างของฝ่ามือนะแต่แนวของเส้นชีวิตที่ลากผ่านเนินอังคารต่ำที่สูงเด่นๆนี่คือมีความกล้ามีความขยันดีมีความเข้มแข็งแบบแนวแมนๆของผู้ชายนะครับมือนี่ก็มีเหมือนกันอีกเส้นลักษณะซ้อนๆแบบนี้ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเส้นจรนะครับเส้นจรจากเส้นชีวิตขึ้นมาลอยๆความสามารถในการหาเงินขยันหารายได้ดีนะครับจุดดีของมือนี่คือเนินความกว้างของเนินนะครับความกว้างของเนินข้างบนเนินเสาเนินพฤหัสอะไรตรงนี้เต็มกว้างดีมันก็ถ่ายทอดไปเป็นลักษณะนิสัยความพยายามความตั้งใจของเจ้าของมือนะแต่เส้นหัวใจสั้นไปหน่อยนะเส้นหัวใจสั้นอยู่ในเนินเสาเนี่ยเชื่อมั่นตนเองชอบทำอะไรตามแนวความคิดหรือแนวตามความเห็นชอบของตัวเองด้วยนั่นแหละแต่สิ่งที่คิดสิ่งที่ตัดสินใจแล้วไม่ได้ผู้วามเป็นการกันกรองเป็นการคิดดีแล้วนะครับเพราะมันมีเส้นชีวิตกับเส้นสมองนั่นแหละเป็นตัวตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงด้านความรักล่ะมีกี่คนมาเกี่ยวข้องมันก็มีปะแหมอยู่คนนี้คนนึงนะครับอันนี้ได้กันเนี่ยได้กันนอกนั้นก็คือมาแค่คุยๆ2คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5นี่ประมาณว่าจีบๆเซลล์เล่นๆหัวไปยังไม่ถึงหนาวเนื้อห่มเนื้อให้หายหนาวนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะได้ห่มเนื้อหายให้หายหนาวอยู่นะครับถ้าคนต่อไปนะก็มีประมาณนี้สำหรับมือนี้นะครับไม่มีอะไรจะอ่านเยอะเพราะเส้นมันไม่เยอะความยุ่งวุ่นวายในชีวิตมันก็ไม่เยอะมากมันมีแค่ตัวนี้ตื่นมาไปทำงานตามหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบที่ตัวเองมีไปทำมาหากินกับมีเที่ยวมีสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนกับนั่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มีอะไรวื้อวาให้โลดโผนนะครับเส้นแบบนี้มือแบบนี้ก่อนจบขอฝากไว้ว่าการดูดวงไม่ใช่สิ่งงมงายเสมอไปแต่ดูไว้เพื่อเตือนสติเพราะทุกชีวิตเกิดมาย่อมมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับ